ชิมอาหารร้านป้านะคะน่าจะพูดเสียงเดียวกันว่าป้าควรได้แล้วค่ะมิชลินเนี่ยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวจะวันนี้เราก็สั่งกั้งกะเพราค่ะคนเยอะมากเราก็เลยเปลี่ยนเป็นบางแสนเลี้ยวซ้ายมาทางหาดวรรณภากันนะคะก็จะมีของขายกรุบกรุบเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ว่าใดๆก็คือฝนตกค่ะแต่เราไม่ท้อถอยค่ะไปค่ะบาง
ของกินกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาที่นั่งกินกันริมทะเลเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วกะเพรากั้งอันนี้เขาเรียกแจงรอนก็มีไข่ปลาหมึกแล้วก็มีตับย่างวันนี้ไม่มีของหวานนะคะพี่งดน้ำตาลใกล้ปีใหม่แล้วจะต้องตรวจสุขภาพแล้วจะต้องคุมน้ำตาลวันนี้ไม่มีของหวานนะจะต้องนั่งกินข้าวกันในรถแล้วแหละแล้วก็วนหาที่มาจอดเพื่อที่จะกินข้าวกันในรถแล้วเราก็วนอยู่นานมากเพราะว่าบางแสนรถติดมากตอนนี้เราก็มาอยู่กันบริเวณแหลมแท่นนะคะก็รถก็จะบางลงหน่อยแล้วก็เราก็ได้วิวที่ค่อนข้างจะน่าพอใจดังต่อไปนี้ค่ะนี่อันนี้เราจะกินข้าวแล้วเราก็เทควิวตรงนี้ไปนะคะนี่คือเราก็ถ่ายในรถนะคะเพราะเรายังไม่กล้าลงแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจใส่แมสอาจจะลงได้หรือเปล่าดูก่อนเรามาเริ่มกันจากกะเพรากั้งก่อนเลยนะคะเริ่มอร่อยกั้งคือแบบมันไม่แข็งอ่ะมันเขาผัดกำลังดีเลยแล้วก็ไม่เผ็ดมากเราชอบจะระวังเปิดกั้งก่อนใช่ไหมต่อไปไข่ปลาหมึกนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่มันหรือปลาหมึกหรืออะไรไม่รู้อ่ะที่เขามาเป็นปั้นๆน้ำจิ้มแซ่บขอจิ้มอีกอันนี้ไม้ละ10บาทเองค่ะแถมแม่ค้าขายเอ้ยแถมให้ไม้นึงด้วยใจดีมากย่างค่ะเราไม่เคยเห็นตับย่างไม้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะใหญ่จริงอะไรจริงอย่างเงี้ยใหญ่ไปอ่ะอยากได้น้ำจิ้มแจ่วอ่ะเขาไม่ฮะถ้าได้น้ำจิ้มนะเด็ดมากแจงรอนรอลิงนะไม่ใช่รอเรือตอนแรกพี่ออกเสียงผิดเป็นแจงรอนจริงๆแล้วมันคือแจงรอนมันเหมือนอะไรนะห่อหมกห่อหมกห่อหมกย่างอร่อยดีอ่ะมันหวานๆเค็มๆ
เหมือนทอดมันด้วยคล้ายๆและแล้วฝนก็หยุดตกนะคะก็เราก็กินข้าวเสร็จแล้วในรถก็มาลงมานั่งรับลมแป๊บหนึ่งไหนๆก็มาทะเลแล้วด้วยแต่ผู้คนก็คือเยอะมากเลยอะตรงเนี้ยก็เหมือนบรรยากาศก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะทุกคนก็คือลมก็ดีมากเนี่ยลมดีเลยจริงๆเป็นร้านอาหารแต่ว่าขนมและเครื่องดื่มเขาก็อร่อยมากโดยเฉพาะชาเย็นที่ชอบที่สุดอาหารเขาอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะพามากินกันวันนี้กินชา
ที่สุดศิลาชาเย็นเหมือนไปเที่ยวไกลๆกันมาเลยอะทั้งที่เราไปแค่บางแสน